clouds pass, skies are clear. ต่อไปในข้อที่16ข้อ16มีปัญหาไหมคะนักเรียนข้อ16ก็ใช้วิธีการเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันวิธีการเหมือนกันถ้ามันเป็นเศษส่วนนักเรียนจะต้องทำไงซะก่อนหาคอรนอแล้วก็ทำให้ชัดนะฮะทำให้ชัดเจนอันนี้จะเป็น x กำลัง2บวก6หารด้วย x ลบ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราช่วยกัน x กำลัง2ลบ5 x บวก6ส่วน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เป็น x ลบ3คูณ x ลบ2หารด้วย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0บนเส้นจำนวนมีอะไรบ้าง0 2 3นะคะอันนี้ต้องเป็นทึบใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ต้องเป็นวงที่โปร่งอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นบวกทุกจำนวนที่มากกว่า3จะให้ค่าที่เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบมันคำตอบนักเรียนดูตัวนี้ถ้าเป็น x ตัวนี้เป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมคะมันเราก็จะเลยตอบลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ศูนย์แล้วก็เปิดแล้วก็ยูเนียนกับปิด3 2หรือ3 2ค่ะ2ขอโทษค่ะ2 3ปิดนะคะทำไมถึงปิดทราบไหมคะที่มันปิดเพราะว่ามันมีเครื่องหมายอะไรด้วยเท่ากับด้วยนะคะมีเครื่องหมายเท่ากับมันเราก็เลยตอบที่อะไรมีเป็นคำตอบด้วยคะ2กับ3ก็เป็นคำตอบด้วยต่อไปในข้อที่17นะข้อ17ข้อ17อันนี้เขาแยกตัวประกอบให้นักเรียนไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะในข้อ17นักเรียนสามารถตอบเลยนะไม่ต้องเฉลยวิธีทำได้ไหมอันนี้ได้นะคะข้อ17นักเรียนตอบอะไรคะลบอินฟินิตี้ลบ3ปิดนะคะแล้วก็ยูเนียนกับปิด1 2 1อ๋อ2ต้องเปิดนะคะทำไม2ถึงเปิดนักเรียนเพราะอะไรเพราะมันหารด้วย x ลบ2นะคะหารด้วย x ลบ2มัน2จะไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะคะต่อไปข้อที่18นะคะข้อ18อันนี้บอกว่า 2x ลบ3หารด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบ5มากกว่า0นะอันนี้คำตอบข้างในข้างบนเส้นจำนวนจะมีลบ2เศษ3ส่วน2แล้วก็5บวกลบบวกลบงั้นคำตอบจะตอบอะไรฮะตอบเปิดแล้วก็ลบ2 3ส่วน2ยูเนียนกับ5อินฟินิตี้นะคะทางนักเรียนถูกไหมคะถูกนะข้อเท่าไหร่แล้วคะข้อตอบข้อ19นะข้อ19ในข้อ19มีปัญหาหรือไม่มีข้อ19มีไหมคะมีปัญหาเล็กน้อย x ลบ1แล้วก็อันนี้ข้อ19มันลบ1มันมากกว่าลบ1ใช่ไหมคะครูจัดลบ1มาไว้ทางซ้ายก็กลายเป็นลบแล้วก็มากกว่า0ได้ไหมคะคอรนอคือเท่าไหร่นักเรียนคอรนอก็คือ x ลบ1เอา x ลบ1หาร x ลบ1ได้1ครั้งเอา1ไปคูณกับ6ก็ได้6ต่อไปตัวนี้มีส่วนเป็น1 1ไปหาร x ลบ1ก็จะได้ x ลบ1เอา x ลบ1กลับไปคูณกับ
ลบ1นะฮะนั่นคือเอาลบ1คูณกับ x ลบ1แบบนี้ก็เป็นการบวกลบเศษส่วนธรรมดานะฮะเหลืออะไรคะข้างบน6ลบ x ลบคูณลบเป็นบวก1ส่วน x ลบ1มากกว่า0ได้เป็นลบ x แล้วก็บวก7ใช่ไหมคะลบ x บวก7หารด้วย x ลบ1แล้วก็มากกว่า0ท่านี้มีลบอยู่ข้างหน้าใช้ไม่ได้เราก็เอาลบ1ไปคูณได้เป็น x ลบ7หารด้วย x ลบ1จากมากเปลี่ยนเป็นน้อยคราวนี้คำตอบไม่มีปัญหาแล้วเป็น1แล้วก็7มันคำตอบในช่วงนี้ก็คือช่วงเปิด1 7นั่นเองนะอันนี้ก็คือของข้อ19เนี่ยเช่นว่าในแต่ละข้อแต่ละข้อมันก็มีปัญหาที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะต่อไปเป็นข้อที่20 20มีไหมคะปัญหานักเรียนถ้าส่วนที่มันเป็นสองเป็นอะไรนะที่ไม่เป็น x ตัวเดียวอย่างเนี้ยค่ะนักเรียนก็ใช้วิธีการเนี่ยเหมือนกันในข้อ20ในข้อ20อันนี้บอกว่า 2x ลบ4หารด้วย x ลบ1แล้วก็ลบ1แล้วก็น้อยกว่า0คอลนอคืออะไรคะ x ลบ1ตัวนี้เป็น 2x ลบ4เอาลบ1ไปคูณค่ะได้เป็นลบ x บวก1ใครงงยกมือตรงนี้ใครงงคะใครงงมีไหมคะเอาลบ1ไปคูณกับ x ลบ1ก็อันนี้น้อยกว่า0 2x ลบ x เหลือ x ลบ4บวก1เหลือลบ3หารด้วย x ลบ1แล้วก็น้อยกว่า0คำตอบในที่นี้มี1แล้วก็3คำตอบอะไรคะช่วงเปิด1 3นะช่วงเปิด1 3ต่อไปข้อที่21เจอยังข้อที่มีปัญหามันในปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนถามเลยว่าสมมติในข้อนี้ที่ครูพูดถึงเนี่ยปัญหาของนักเรียนคืออะไรให้นักเรียนถามเลยนะคะเพราะปัญหาคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะปัญหาไม่เหมือนกันข้อ21บอกว่า6หารด้วย x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก1ถ้าเป็นแบบนี้ข้อนี้ใครมีปัญหายกมือสิคะไม่มีเลยอ่ะเราจัดสมการใหม่ให้ข้างซ้ายมีจำนวนทั้งหมดข้างขวาเป็น0งั้นอันนี้จะเป็น6ส่วน x ลบ4แล้วก็ลบ x ลบ1จะบวก1ได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ค่ะข้างขวาเป็นบวกข้างซ้ายกลับมาแล้วต้องเป็นลบมันอันนี้คลนเหมือนเดิมก็คือ x ลบ4ข้างบนเป็น6ต่อไปค่ะอันนี้ก็มีส่วนเป็น1อันนี้ก็มีส่วนเป็น1ทีละพจน์ละพจน์เลยนะคะนักเรียนมันอันนี้คูณแล้วได้เป็นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นลบ x แล้วก็คูณด้วย x ลบ4ลบ1คูณด้วย x ลบ4ฮะหรือเท่ากับ0ต่อไปค่ะต่อไปเราจัดสมการซะเป็น6เอา x เข้าไปคูณได้เป็นลบ x กำลัง2ลบคูณลบเป็นบวก 4x ต่อไปลบ x ลบคูณลบเป็นบวก 4ส่วน x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0จัดเอา x กำลัง2มาไว้หน้าเรียงใหม่ได้เป็นลบ x กำลัง2บวก4x หรือบวก 3x แล้วก็บวก10หารด้วย x ลบ4นักเรียนต้องทำไงซะก่อนเอาลบ
1ไปคูณได้เป็น x กำลัง2ลบ 3x ลบ 10หารด้วยลบ 4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้ได้เป็นอะไรคะแยกตัวประกอบขอโทษค่ะดีมากนักเรียนดีมากเพราะว่าเราคูณเข้าไปได้ลบต้องเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยถ้าผิดตรงนี้ผิดเลยไหมคะนักเรียนผิดเลยนะคะต่อไปเป็น x ลบ5คูณ x บวก2หารด้วย x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับ0ตอนนี้ก็บนเส้นจำนวนมีอะไรบ้างคะมีลบ2มี4มี5ตัวที่ต้องวงไว้ที่ไม่ทึบก็คือ4นะฮะอันนี้เราอันนี้ข้างนี้เป็นอะไรฮะมากกว่า5เป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบทีนี้คำตอบตอบตรงนี้ต้องปิดใช่ไหมฮะปิดลบ2 4แล้วก็เปิดยูเนียนกับปิด5อินฟินิตี้นะฮะอินฟินิตี้ต้องเปิดแน่นอนข้อ21แล้วทีนี้ต่อ